เดี๋ยววันนี้จะมาดูประสิทธิภาพแบ็คฟีด2ตัวนี้กันว่าจะเฟดผมหนาๆอย่างนี้ได้ไหมโดยที่ไม่ใช้ฟันหลอกมาลองมาดูกันตัวนี้อันดับแรกเราจะใช้ตัวนี้บาร์เบอร์เบนเหมือนกันมาสร้างไกด์ไลน์ก่อนดีแล้วแว็กของบาร์เบอร์เบน